ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะครับวันนี้เราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสำหรับรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ครับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรครับกมลพรบรคุณนะคะสวัสดีท่านผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ท่านที่เตรียมบวชในงานพิธีสำคัญคราวนี้แล้วก็คุณครูนะคะจากโรงเรียนวันสว่างจิตด้วยนะคะที่อยู่ที่นี่รวมถึงผู้ชมที่ตอนนี้รับชมอยู่ผ่านทาง Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานเหมือนเดิมเลยค่ะนอกนั้นจะก็มีช่องทางทาง YouTube ด้วยอย่าลืมเลิฟไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะผู้ปฏิบัติธรรมก็สามารถแชร์ได้หยิบโทรศัพท์มาแชร์ได้นะคะหยิบโทรศัพท์มาเลยนะครับในไลฟ์ของเสถียรธรรมสถานนี่พิธีกรเองก็ต้องแชร์ด้วยเหมือนกันนะฮะในทุกๆเพจทุกๆกลุ่มที่เรานะครับเป็นแอดมินอยู่นะครับก็อยากจะให้ร่วมกันถามคำถามมาได้ในวันนี้นะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คืออยู่กับคนที่ไม่ชอบยังไงบางทีมาปฏิบัติธรรมนะกะจะหนีนะครับมาปฏิบัติธรรมให้เจอแต่คนดีๆดันเจอคนที่ไม่ชอบมาปฏิบัติธรรมเหมือนกับเรารวมถึงอาจจะที่ทำงานที่บ้านสังคมทั่วไปเราต้องเจออยู่แล้วแต่ว่าช่วงเวลานี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแชร์ได้สักคนละ5แชร์นะคะธรรมะของเราจะได้กระจายออกไปรวมไปถึงค่ะก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องของความไม่ชอบครับเมื่อวานคุณยายเล่าให้ฟังว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอยากฟังมากเลยอยากฟังมากงั้นไปพูดคุยกับคุณยายนะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็บรรดาเพื่อนที่กำลังสนใจว่าในพรรษานี้เราจะมีดวงตาที่สว่างสวยอยู่ด้วยธรรมอย่างไรซึ่งคุณแม่เองก็อยากจะให้กำลังใจท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านถ้าไม่รู้ว่าเฮ้ยช่วงเข้าพรรษานี้จะไปอธิษฐานจิตอย่างกับใครที่ไหนอย่างไรนะคะอยู่ตรงไหนก็ตั้งสัจจะเสียงคุณแม่โอเคไหมคะเสียงคุณแม่เทสโอเคนะคะค่ะโอเคครับคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเราที่ปรารถนาที่จะทำสิ่งที่มันยากอ่ะบางทีเราก็เป็นคนผัดวันประกันพรุ่งเป็นคนแบบขอโทษนะอวย สงสัยลังเลคือคนเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะวิธีการ มันไม่ใช่อยู่แล้วทีนี้หนึ่งในวิธีการที่จะทำให้คนเหล่านี้สามารถมุ่งมั่นตั้งใจยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จก็คือการตั้งสัจจะอธิษฐานนี่อธิษฐานยังไงอีกนะคะอย่างเมื่อวานนี้มีปาฏิหาริย์คือตอนนี้เสถียรธรรมสถานทำงานอยู่สองที่คือหุบเขาโพธิสัตว์ที่หนึ่งซึ่งนั้นเราต้องโอ้โหลงแขกลงขันลงทุนกันแบบชนิดที่เรียกว่าใครบอกว่าต้นไม้ติดถนนเขากำลังจะขยายถนนไม่เอาเราต้องช่วยเลยยากยังไงเราต้องตั้งใจเลยว่าเราจะช่วย คุณยายก็ทำอย่างเงี้ยในช่วงนี้นะคะจนกระทั่งพอเรากลับมามันเหนื่อยอ่ะนะเราก็กลับมาเข้าไปในถ้ำพระยะธาราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอะไรที่ยากเนี่ยขอให้ทำได้เป็นปฏิหารครับเอาละไม่ได้บอกว่าขอให้อะไรมันง่ายกว่านี้ละค่ะคือตอนนี้คนก็บริจาคต้นไม้ใหญ่ๆต้นโพอายุ100ปีต้นทรายอายุ100ปีคุณยายต้องทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการฉุดช่วยปรากฏว่าพอเราเริ่มต้นตั้งสัจจะของเราว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเนี่ยบริวารของเราซึ่งก็ทำอยู่ในเสถียรซึ่งก็แบบบางคนก็อวยไม่ได้กระชับกระเฉงแต่มันเห็นกลุ่มนึงกลุ่มนึงมันกระชับกระเฉงมากเลยและกลุ่มเนี้ยทำทั้งสองที่นอนในรถสว่างที่นี่ขึ้นสถูปะที่นี่เลยเชื่อไหมคะเขาวางแผนว่า2วันก็จะขึ้นสถูปะเขาเสร็จภายใน14ชั่วโมงและในระหว่างทำในระหว่างทำพระอาทิตย์ทรงกฎคุณแม่ไปเห็นบ่ายโมงกฎพระอาทิตย์ทรงกฎพอทำเสร็จเมื่อคืนนี้ตอนสักก่อนเที่ยงคืนเนาะประมาณสัก4ทุ่มเนี่ยเขาจวนจะเสร็จแล้วคุณแม่เข้ามารับกวยแล้วบอกเดี๋ยวจะไปให้กำลังใจเขาปรากฏว่าพอเสร็จปุ๊บฝนตกทันทีนั่นคืออะไรไม่ใช่เป็นฤดูกาลนะนั่นคือการให้พรของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เพราะท่านคือน้ำท่านไม่ตกก่อนถ้าท่านตกก่อนไม่มีทางงานเสร็จเป็นไปไม่ได้ที่งานจะเสร็จท่านตกหลังจากที่เสร็จแล้วทันทีปรากฏว่าคณะทำงานชุ่มชื่นหัวใจมากเลยวันนี้อีกแล้วยกธงมนต์ขึ้นละเพราะวันนี้บวช44ที่จริงคุณแม่บอกเธออาจจะเห็นบ้างลางๆแต่วันนี้เธอเห็นการยกเลยค่ะ
ถือเป็นการซ้อมก่อนยกวันอาสาฬหะแต่ต้องมีมีนิ่งสำคัญกับการตั้งสัจจะอธิษฐานของพวกเธอที่เป็นปฏิหาริย์คือการบวชของเธอคือยกใจของเธออยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกนะลูกสาธุค่ะสาธุครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะทางบ้านหรือว่าอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับที่นี่อยากจะถามคำถามคุณยายจ๋าก็เอามือถือเม้นเข้ามาใน Facebook Live นะครับหรือว่าทางบ้านดูอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของการอยู่กับคนไม่ชอบยังไงดีเพราะว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเดี๋ยวเรียนรู้คำว่าไม่ชอบกับคุณยายจ๋าก่อนว่าพยายามแล้วนะว่ามันฉันจะชอบแต่มันก็ไม่ชอบอยู่ดีอะฮะนี่เธอเป็นคนตั้งคำถามนี่ตลกมากนะเคนโดครับเธอก็ไปดูใจเธอที่มันไม่ชอบไม่ใช่ไปดูกับคนไหนที่เธอไม่ชอบถ้าเธอไม่ชอบแล้วเธอไม่มาดูใจของเธอครับเธอก็จะกลายเป็นคนถลายเถลือกฮะเป็นคนแบบเหมือนปลาหมอดิ้นอยู่ในน้ำที่มันไม่มีน้ำฮะแล้วเธอก็บอกว่าทำไมมันจะอยู่กับบ่อที่ไม่มีน้ำครับปลาหมอจริงๆมันก็จะดิ้นไปหาน้ำฮะนั้นเวลาที่เราไม่ชอบใครใจของเรามันก็จะหนีคนนั้นแต่มันหนีได้ไหมไม่ได้พยายามอยู่ครับก็หนีมาเสถียรมันก็ตามมาครับคุณยายก็มันอยู่ในใจเธอเพราะฉะนั้นเธอต้องกลับไปดูใจคำว่าชอบหรือไม่ชอบเป็นของคู่เป็นของคู่ทางโลกเลยมันเป็นโลกธรรมคนเราเนี่ยมันก็มีชอบมีไม่ชอบใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าคนที่เห็นการชอบชังเป็นอนิจจังคือเห็นสั้นๆจะเอ๋บายบายเร็วๆเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการพิจารณาว่าสิ่งไหนควรชอบชอบอย่างไรสิ่งไหนที่มันไม่ชอบจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งนั้นยังไงอย่างไม่เกียดครับอยู่กับคนไม่ชอบแบบไม่เกียดอยู่กับคนไม่ชอบอย่างกรุณาอยู่กับคนที่ไม่ชอบอย่างให้อภัยได้เปลี่ยนร้ายกายดีได้อันนี้เจ๋งละมนุษย์ที่มันเปลี่ยนร้ายกายดีได้ก็จะอยู่กับโลกซึ่งมันก็มีทั้งดีมีทั้งร้ายครับมันสามารถที่จะอยู่อย่างมีโลกภายในคือใจของเราเนี่ยที่ไม่มีเกียรติไม่มีชอบเพราะเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังนี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เคนโดอย่าไปสร้างกระแสให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ชอบอะไรเราต้องหนีจากสิ่งนั้นครับเพราะสิ่งที่เราหนีไม่พ้นคือใจของเราที่ไม่ชอบนั่นแหละมันตามเราเหมือนหมาขี้เลื้อนไงมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละต้องรักษาขี้เลื้อนก่อนเปลี่ยนข้างในแต่ข่าวอะครับคุณยายจ๋านี่ถามลึกลงไปอีกนะฮะด้วยความอ่านข่าวมันเรื่องของความไม่ชอบบางทีแม่กับลูกเนี่ยมันก็ควรไม่มีความไม่ชอบกันขนาดลงไม้ลงมือวันสองวันที่ผ่านมาตีลูกตาปูดตาบวมขึ้นหน้าหนึ่งมันทุกเล่มอันนี้มันคือความไม่ชอบหรือความอะไรแต่เขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ชอบลูกร้องเสียงดังก็ตุบตับตุบตับแล้วกันเคนโดนี่มันคือคนป่วยมันคือแม่ที่ป่วยแม่ที่มีปัญหาทางจิตใจน่าสงสารทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะงานนี้แต่เขาก็บอกคนที่มันไม่ป่วยมันจะตีลูกอย่างนี้ไหมตีไหมฮะแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไงครับคุณยายจ๋าต้องรักษาไงครับอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นกรณีชอบไม่ชอบเป็นกรณีที่เขาคือผู้ป่วยการกรุณาต่อผู้ป่วยโดยการนำไปรักษาแล้วก็เยียวยาเขาเนี่ยตัวแม่ก็จะปลอดภัยตัวลูกก็จะปลอดภัยแล้วเดี๋ยวนี้เราก็พบแล้วว่าไอ้เนกาทีฟวิธีการคิดแบบเนี้ยมันมาจากเคมีที่ดรอปด้วยมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์และความรู้สึกของธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องของคนป่วยที่มันมีเคมีที่ดรอปเวลาที่เคมีดรอปเนี่ยความแข็งแรงในการที่จะควบคุมอารมณ์มันไม่มีเมื่อความแข็งแรงมันไม่มีเนี่ยเราต้องเข้าไปช่วยไม่ใช่ไปชี้ผิดครับฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าคนที่เขาทำงานเรื่องให้คำปรึกษาเนี่ยเขาจะต้องดึงแม่ออกมาแล้วก็ให้คำปรึกษากับแม่โดยงดการแพร่ข่าวสารที่มันไม่รู้แล้ววิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยให้มันสงบถ้าสังคมสงบเรื่องนี้สงบแต่ถ้าสังคมไม่สงบแล้วเอาเรื่องนี้มาตีแผ่อย่างเงี้ยมันจะเกิดการเรียนแบบที่เป็นอย่างเงี้ยมากขึ้นอันตรายครับกรองก่อนต้องกรองก่อนแล้วถ้าเกิดเป็นเมื่อกี้คุณยายพูดถึงเรื่องข่าวสารนะถ้าเกิดเป็นความไม่ชอบแบบไม่ได้รู้จักกันแต่เราไม่ชอบเขาผ่านทางโซเชียลมีเดียฟังเขามาว่าคนนี้ไม่ดีเกลียดเขาแล้วก็ใช้ความรุนแรงทางโซเชียลเช่น
ไปดักตบกันนะหรือฝากไปด้วยคนนะอย่างเงี้ยค่ะคุณยายเนี่ยอันเนี้ยมันง่ายมากต่อการไหลไปตามอารมณ์เพราะว่ามันมีมวลมันมีกระแสอย่างนี้ต้องดูเนี่ยเจ๊เอ๋บายบายกับโซเชียลเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตัววันที่16เนี่ยเนี่ยแหละไอ้คนที่ชอบเข้าไปอยู่ในจอสี่เหลี่ยมแล้วก็ไม่รู้ว่าใครใส่หน้ากากอยู่ในนั้นบ้างอ่ะเพราะคนที่กำลังส่งฟอร์เวิร์ดสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยนะมันคืออารมณ์และความรู้สึกในชั่วขณะนั้นมันก็เหมือนพวกเราที่ใส่หน้ากากเดี๋ยวก็เป็นหน้ากากหน้างอหน้าหัวเราะหน้าลามกอะไรอย่างเงี้ยและเสร็จแล้วกระแสเนี่ยมันก็พาเราไปถ้าเราเนี่ยไม่ยื่นสะพานเข้าไปให้สิ่งเหล่านี้เดินมาถึงเราก็ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะการไม่ยื่นสะพานออกไปไม่ใช่เพราะไม่มีมีสิ่งนี้อยู่ในโลกนี้แต่ไม่ยื่นสะพานออกไปไม่ส่งจิตออกไปครุบครีในกรณีนี้เนี่ยต้องฝึกเนี่ยพรรษาเนี่ยลองมาฝึกไม่แพร่ข่าวสารที่มันทำให้เกิดอะไรคะอารมณ์และความรู้สึกที่มันรุนแรงในการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ยุแยงตะแคงรั่วทำให้มันเกิดความไม่เสถียรในใจไม่แข็งแรงคุณแม่ว่าเราคงจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราว่าตื่นยังไงในทุกเช้าที่จะให้ใจของเราแข็งแรงที่สุดก็ต้องมีอะไรเป็นเครื่องโปรเทคจิตเราก็สติสติเนี่ยเป็นเหมือนเกาะกำบังของชีวิตเราเหมือนโปรเทคชั่นเป็นอารักขาเดียวที่สำคัญมากนั้นเมื่อเช้านี้ก่อนเข้ารายการก็ถามว่าใครรู้ตัวบ้างว่าตื่นขึ้นมาอย่างเป็นกุศลถ้าบอกเขารู้ตัวแสดงว่าเขามีสติอารักขาจิตของเขาอย่างเป็นกุศลเพราะฉะนั้นก่อนนอนถ้าหลับอย่างเป็นกุศลตื่นขึ้นมามันก็จะตื่นอย่างเป็นกุศลลูกมันจะพักลึกๆอย่างเป็นกุศลถ้าอย่างเงี้ยเคมีไม่ดรอปให้ป่วยยังไงนะก็สามารถฟื้นฟูได้ฟื้นฟูได้เลยนะคุณยายต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่ใครๆก็อยากเป็นบางทีมันเป็นพันธุกรรมแต่ว่ามันต้องมีปัจจุบันกรรมนะครับต้องมีปัจจุบันกรรมที่เรารู้ตัวว่าสติเป็นดังเกาะของเราอะเป็นดังเกาะของเราที่จะเคลื่อนชีวิตของเราให้รู้เห็นและอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นยังไม่เป็นทุกข์ก็คือการมีสติอรักขาจิตนั่นเองจ้ะครับอีกสักคำถามหนึ่งก่อนจะไปคำถามจากทางบ้านนะฮะมันคุณยายจ๋าบอกเรื่องของสติแต่บางทีมันมีกลไกบางอย่างที่ทำให้เราไม่สนใจคนให้เราเกลียดเช่นสมมติไปปรึกษาเพื่อนแกอย่าไปให้ราคาเขาเลยเขาเป็นคนชั่วไม่ดีไร้ราคาแกจะไม่ให้ราคาเขาทำไมแกดีจะตายแกอยู่บนฟ้าเนี่ยเขาอยู่กับเหวอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังเป็นมานะถือตัวถือตัวว่าตัวเองดีกว่าอันเนี้ยใครๆก็คิดว่ามันเป็น positive thinking พุทธเจ้าถึงไปเหนือสิ่งนี้ไงคือมันต้องคิดไปเหนือบวกเหนือลบให้ได้ไอ้การคิดว่าตัวเองคิดบวกคิดใช่แล้วตัวเองดีกว่าแต่ยังมีมานะถือตัวนะครับดูถูกคนอื่นนะลูกแต่ถ้าเรามองเห็นว่าขณะเนี้ยเรากำลังอยู่ในภาวะที่มันขึ้นๆลงๆมันไม่เสถียรอย่างเงี้ยนะคะให้กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติ1ลมหายใจแห่งสติสติอรักขาจิตจิตมันจะกลับไปบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันไม่ได้คิดบวกละคราวนี้มันคิดตามความเป็นจริงว่าไอ้ที่ทั้งชอบและชังมันก็มาแล้วไปมันก็เกิดระดับมันก็เป็นอนิจจังทั้งนั้นอันเนี้ยเหนือบวกเหนือลบนั่นจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยตามหลักการของจิตวิทยายังมีเรื่องบวกเรื่องลบแต่พุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งเดียวคือนิพพานคือเหนือบวกเหนือลบเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ยต้องไปให้ถึงอันเนี้ยเป้าหมายคือทำนิพพานให้แจ้งครับอันนี้คุณยายไม่ได้บอกว่าคิดบวกไม่ดีแต่คิดบวกที่มีมานะถือตัวหลอกตัวเองว่าตัวเองดีทั้งที่ก็ไม่เป็นนักลงทุนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็อาจจะเป็นขอโทษนะคะเคมีดรอปอีกชนิดหนึ่งก็ได้แบบลาเวนเดอร์ครับเคมีดอกลาเวนเดอร์แบบลาเวนเดอร์นะฮะแหมรู้สึกจี้จุดละเกินนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงคำถามจากคุณผู้ชมที่อาจจะอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับในช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีขนาดเป็นหัวข้อที่ดูเหมือนว่าต้องมันตั้งคำถามกันด้วยหรือว่าอยู่กับคนไม่ชอบยังไงปรากฏว่าเม้นแตกนะครับคุณยายจ๋าเม้นแตกมากเลยนะฮะเยอะมากอ่ะข้อความแรกครับวิธีการปฏิบัติกับคนไม่ชอบควรทำอย่างไรปฏิบัติต่อตัวเองก่อนเพราะเวลาที่เราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเรารู้สึกไม่ชอบความรู้สึกไม่ชอบเป็นความอ่อนแอด้านในของเราให้กลับมาโอบกอด
ไอ้ความรู้สึกอันนี้อย่างมีสติแล้วหายใจเข้าลึกๆดูซิว่าความไม่ชอบเนี่ยมันคงที่ไหมมันจะไม่คงที่แล้วลองดูซิว่าถ้าจิตของเราไม่ส่งออกไปอยู่กับคนคนนี้หรือเอาคนคนนี้มาไว้ในใจความไม่ชอบเกิดขึ้นไหมไม่เกิดเห็นไหมคะว่ากำลังพูดว่าอะไรให้กลับมาปฏิบัติต่อความรู้สึกของตัวเองจ้าเอ๋บายบายกับความรู้สึกของตัวเองครับแค่เพียงความรู้สึกเกิดดับฉับพลันมันก็ไม่มีตัวฉันออกไปคุกคีปฏิกิริยาของคนที่เราเคยไม่ชอบเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรแสยิ้มอะไรเสแสร้งหน้าอย่างหลังอย่างอะไรก็ตามเถอะมันไม่ได้เป็นความทุกข์ของเราครับเราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นคนที่หยาบคายเขาก็ทุกข์อยู่แล้วเราไม่ลงไปคลุกคลีร่วมเป็นคนที่แบบเขาเรียกวงศาคณาญาตินะแต่เราเป็นคนที่เข้าใจความทุกข์นั้นในฐานะของเพื่อนที่เข้าใจว่าคนคนนั้นทุกข์อย่างไรเนี่ยนอกจากตัวเองจะไม่เข้าไปกระทำความรุนแรงกับเขาแล้วเรายังให้อภัยเขาได้โอ้อันนี้คือความจริงเลยอยู่กับ คนที่รุนแรงอย่างให้อภัยได้เนี่ยแปลว่าเปลี่ยนร้ายกลายดีได้แล้วฮะคุณยายจ๋าครับขยี้อีกนิดนึงนะฮะสมมุติต้องเผชิญหน้าอ่ะยกตัวอย่างมาปฏิบัติวันนี้ฉันหนีอะไรบางอย่างความไม่ชอบหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะแล้วมาเจอคนที่ไม่ชอบปะกันอยู่ที่เนี่ยควรจะเข้าไปสวัสดีคุณพี่คะอย่างเงี้ยอันนั้นก็ดัดจริตหรือมองหน้ากันเฉยๆหรือไม่มองหน้ากันเลยหรือยังไงครับคุณยายว่าก็มองได้แต่มองในแว่นตัวใหม่ที่เคยจับผิดเดี๋ยวมันจะต้องอย่างนี้ไม่เอาแว่นอันนี้เอาออกไปมองใหม่ว่าเขาดียังไงหาให้ได้ในข้อดีของคนที่เราไม่ชอบนั่นแหละหาให้ได้ในแว่นใหม่ที่เป็นแว่นแห่งปัญญาแล้วดึงไอ้สิ่งนี้ออกมาให้มันเป็นคุณูปการในการที่เราจะเจริญสติต่อไปเข้าใจป่ะเข้าใจสาธุที่ถูกสาธุรายการนี้เป็นรายการพูดสองทางนะไม่เสียงสูงใสใช่ไหมครับเพราะยายเห็นเขายิ้มอ่ะเขาเออคือเราก็เหมือนเราอยู่กับขี้อ่ะโอเคเหม็นขี้มะเหม็นแต่เอาขี้ไปเป็นปุ๋ยได้มะน่ะปัญญาของเราอยู่กับขี้จะบอกขี้ไม่เหม็นเป็นไปไม่ได้แต่หาประโยชน์ให้ได้ว่าขี้มีประโยชน์อะไรถ้าเห็นว่าเอาขี้ไปเป็นปุ๋ยได้เราจะเห็นดอกไม้ที่หอมและงดงามในวันหนึ่งจากสิ่งที่มันเคยเป็นขี้นั่นแหละไอเนี้ยเปลี่ยนร้ายกายดีอันเนี้ยสุดๆพรรษาเนี้ยต้องทำอย่างเงี้ยแหละครับไม่เสียงสูงใส่กันนะครับไม่เสียงสวัสดีคุณพี่จ้าอะไรประมาณช่วงเวลานี้นะคะยังเข้ามาใน Facebook ของเสถียรธรรมสถานแล้วก็ YouTube ได้ฝากคำถามเข้ามาวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดนะคะคุณนุชบอกว่าลูกไม่ชอบหน้าและไม่เคารพแม่เพราะแม่ให้เงินใช้ไม่เพียงพอลูกใช้เงินเกินตัวเอาเงินไปใช้กับสิ่งไม่ดีทำยังไงดีคะก็มีหน้าที่ให้ลูกหาเงินใช้เองง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขามีอาชีพโอ้ยน่ารักหาเงินใช้เองก็จะได้รู้ว่าจะใช้ยังไงการที่ได้เงินจากแม่ไปแล้วใช้เงินไม่เป็นแสดงว่าแม่ก็ให้แบบผักเขาตกเหวนั่นแหละป้องกันให้ลูกเราไม่ตกเหวและหาเงินใช้เองในโครงการหลายโครงการของเสถียรธรรมสถานเด็กๆหาเงินทำเองเด็ก ISV ขับคุณยายไม่ต้องส่งการช่วยเหลือเลยเด็ก ISV ขับทำเสื้อเองหาเงินใช้เองจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเงินไม่พอเนี่ยคุณยายถึงจะเอาเงินที่ผู้ใหญ่ตั้งใจจะบริจาคเพราะเห็นมันพึ่งตัวเองจนสุดแล้วเข้าไปมีเด็กบางคนหูแบบเพื่อนไม่ครบเลยอยู่กับใครก็รังเกียจพอมาอยู่ใน ISV ครับคนรักเขาปรากฏว่าเด็กคนนี้วันที่สนับสนุน ISV ครับเพราะเขาเปลี่ยนตัวเองได้เอาข้าวต้มมัดที่ต่างจังหวัดมาขายแล้วเอาสตางค์ขายข้าวต้มมัดมาให้คุณยายว่าอันนี้ผมอยากให้คุณยายเอาไปใช้เพื่อให้เด็กๆประมาณผมอ่ะครับรู้จักหาเงินใช้เองเจ๋งไหมฮะเจ๋งนะคะอันนี้ราคาอย่างเงี้ยราคาไม่ผักแต่เด็กตกเหวค่ะฮะโอ้สาธุนะครับให้เด็กได้เห็นคุณค่าของการทำงานแล้วก็การหาสตุ้งสตังด้วยนะครับคุณยายครับอันนี้อ่านให้คุณยายชื่นใจนะครับเป็นผลผลิตนะฮะของเสถียรธรรมสถานบอกว่าขอบคุณค่ะคุณยายจ๋าที่ทำให้หลานสาวฟังแล้วมีสมาธิตอนนี้หลานทำตามคุณยายสอนเรื่องลมหายใจเป็นเพื่อนหายใจอย่างมีสติทำให้เขาเรียนดีขึ้นมากได้เกรดไม่เท่าไหร่เอง 4.00 น่ารักจังเลยเวลาเด็กๆเขาบอกเกรดของเขามานะ 4.00ยายก็จะพูดต่อแบบที่อุปชาคุณยายพูดกับคุณยายว่าเนี่ยโกรธอยู่ก็ยังตกอยู่นะ
คุณยายเนี่ยที่หนึ่งของประเทศนะฮะไปรับรางวัลถ้าอาจารย์ขนาบเจ๋งมากเลยเดี๋ยวนี้เลยต้องแบบขนาบตัวเองยังโกรธอยู่ก็ยังสอบตกอยู่นะ 4.00 ถ้าไม่โกรธแล้วยายให้เบิ้ลเลยลูกยายให้เบิ้ลเลยนะจ๊ะทั้งแบบคะแนนภายนอกภายในได้จากยายเลยแล้วมาน่าจะกอดแรงๆสักครั้งหนึ่งโอ้ชื่นใจจังหลายคนคงอยากให้คุณยายก่อนเลยนะคะตอนนี้คุณโรสค่ะค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะคะคุณยายถามมาอย่างนี้ว่าคุณยายเจ้าค้ามีปัญหากับคุณแม่ตลอดไม่ใช่ไม่รักนะคะแต่ว่าเจอกันทีไรขัดตาไม่ต้องใจกันเลยคือตามอารมณ์คุณแม่ไม่ทันคุณแม่เป็นคนเข้มงวดมากๆส่วนคุณพ่อก็ใจดีไม่เคยตีแม่ก็เลยคิดว่าหนูไม่รักแม่รักแต่พ่อมากกว่าหนูจะทำยังไงให้แม่เปลี่ยนทัศนคตินี้กับหนูดีคะอยากให้แม่เปิดใจค่ะเปลี่ยนทัศนคติของลูกเลยค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้ฟังค่ะตอนนี้ลูกฟังอยู่นะคะคงจะต้องบอกว่าหาแง่งามให้เจอไม่มีลมหายใจของแม่ไม่มีลมหายใจของเราแม่เข้มงวดก็เพราะแม่รักเราถ้าเราลองฝึกเป็นคนที่เข้มงวดเองแล้วแม่ไม่ต้องมาเสียเวลาเข้มงวดกับเราก็แสดงว่าเรารักแม่เราด้วยอันนี้ไปทีละสเต็ปเลยแล้วเมื่อเรารักแม่เราไม่ต้องให้แม่มาต้องขอโทษนะคะจัดการจ้ำจี้จ้ำชัยเราเนี่ยแม่ก็จะอารมณ์ดีมีความสุขแม่ก็จะมองเราว่าเราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นไม่มีแม่คนไหนหรอกที่เลี้ยงลูกแล้วเห็นลูกพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นจะมาเข้มงวดอีกเชื่อเถอะทำให้แม่นอนตายตาหลับเปลี่ยนที่ใจเราเนี่ยแหละแล้วพรรษานี้ไปขอขมาแม่เลยว่าหนูจะขอมองแม่ในมุมมองของลูกที่ยังมีลมหายใจของแม่ที่อยู่ในลมหายใจของหนูการดูแลจิตใจของแม่คือการดูแลจิตใจของตัวเองให้มองแม่อย่างไม่มีอคติพอขอขมาเสร็จแล้วลองเริ่มมองอย่างที่คุณยายมองเราจะพบว่าแม่เราน่ารักที่สุดเลยแม่เราเป็นคนที่ยอมขอโทษนะคะในบางเรื่องที่คนอื่นไม่ยอมเราแต่แม่ยอมเราได้แต่ในบางเรื่องที่แม่เข้มงวดกับเราก็เพื่อให้เรารู้จักไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนอื่นให้สมกับเป็นลูกของแม่เราแม่รักเราก็เพื่อให้เราไปรักคนอื่นไม่ใช่แค่รักแม่เราเท่านั้นเพราะฉะนั้นกลับไปรักตัวเองให้เป็นรักคนอื่นให้เป็นและจะเข้าใจความเข้มงวดของแม่ในเชิงที่มันเป็นกรุณาอย่างลึกซึ้งค่ะจากเรื่องของแม่ลูกมาที่สามีภรรยากันบ้างนะครับคำถามบอกว่าไม่ชอบความคิดลบของสามีเลยป่วยกายโรคไตระยะที่4แล้วก็ป่วยจิตอันนี้ภรรยาเขาบอกมานะฮะเราคุมอาหารให้กลับไปคิดว่าเราไปทรมานเขาอีกนะฮะสามีหมดกำลังใจสู้ไม่อยากกินยาหมอถ้าต้องฟอกไตก็คืออยากตายมันต้องให้กำลังใจสามียังไงอะครับจริงๆก็คนป่วยเป็นอย่างนี้คนป่วยไม่ต้องการให้ใครบังคับคนป่วยไม่ต้องการความขอโทษนะตีกรอบพอบอกว่าอยากกินจะอยากกินอะพอบอกว่าให้นอนไม่นอนอะบอกให้ออกกำลังกายจะนั่งเฉยอะคือนึกถึงคนป่วยไหมเข้าใจคนป่วยไหมเพราะฉะนั้นการชี้ชวนวิงวอนที่ดีที่สุดคือทำไปด้วยกันอย่าออกคำสั่งกับคนป่วยแล้วอาจจะต้องบอกเขาว่าบางทีเราซึมแล้วเราดูแลคนป่วยแบบนี้มากๆภรรยาเริ่มซึมนะคะถ้าภรรยาเริ่มซึมเนี่ยนะคะเราต้องบอกกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเราอาจจะต้องขอเว้นวรรคนะเพราะคนที่ดูแลคนป่วยแบบอย่างเงี้ยค่ะจะมีซึมเยอะทีเดียวค่ะคนที่น่าห่วงที่สุดคือภรรยาล่ะค่ะครับอย่าไปบังคับเขาแล้วกลับมาถอนหายใจลึกๆตอนทำกับข้าวให้เป็นการภาวนากินไม่กินไม่เป็นไรเราภาวนาวางอาหารนั้นแล้วก็บอกกับคนที่เรารักว่ามันเป็นอาหารที่มันมีความรักทั้งต่อพ่อและต่อแม่คือเราด้วยตอนนี้เราคงต้องมีอาหารเป็นทิปกันหน่อยแล้วล่ะเพื่อจะทำให้เราเนี่ยไม่ป่วยทั้งคู่พ่อป่วยตายแม่ป่วยใจแล้วอ่ะตอนนี้ก็ต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยจ้ะฮะเสริมข้อมูลเมื่อกี้นี้นะครับเรื่องของคุณแม่คุณลูกคุณลูกส่งมาอีกละยาวเลยเขาบอกพาคุณแม่เนี่ยไปหาคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าคุณแม่เป็นไบโพล่าแล้วเหมือนคุณแม่โทษตัวเองว่าไม่น่ามีลูกเลยมีลูกอ่ะก็เลยต้องทำให้ฉันเนี่ยทั้งซึมเศร้าทั้งป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นไบโพล่าตอบเห็นไหมคุณยายให้ตอบนะฮะเขาเป็นไบโพล่านะให้เขาตอบว่าเขามาหน้าเด้งได้เนี่ยเพราะอะไรคือมันต้องอยู่อย่างเข้าใจคนที่จะต้องเคลื่อนตัวเองเนี่ยนะฮะไปหาคุณหมอก่อนจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับต้องเป็นผู้ที่ยกมือว่าจะดูแลผู้ป่วยนั่นก็คือญาติพ่อแม่หรือใครก็ตามลูก
อยากให้คุณแม่หายหรือไม่ลูกต้องเคลื่อนตัวเองไปหาคุณหมอก่อนไปวางแผนการดูแลรักษาคุณแม่ไม่ใช่เข็นให้คุณแม่ไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการอยู่กับผู้ป่วยหรือว่าคนที่มีภาวะเคมีดรอปอย่างที่คุณยายบอกเนี่ยนะฮะมันต้องอยู่ยังไงคุณหมอก็มีข้อมูลหมดเราต้องไปศึกษาให้เราแข็งแรงก่อนมุมมองความคิดของเรากับคุณแม่หรือผู้ป่วยก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เป็นเรื่องที่คุณยายต้องขอบคุณเคนโดซึ่งเป็นไบโพล่าที่เคยคิดฆ่าตัวตายแต่คุณแม่เป็นพยาบาลที่ไปหาวิธีการที่จะอยู่กับลูกที่เป็นไบโพล่าอย่างที่ยังรักและมีความสุขที่จะรักรักยังไม่มีความสุขที่จะรักอยู่ไม่ได้ต้องรักยังมีความสุขที่จะรักแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักในบางเวลาของไบโพล่าแต่เธอต้องมีความสุขที่จะรักนี่คือแม่ฉะนั้นถ้าแม่เราเป็นไบโพล่าเรานั่นแหละต้องไปแล้วรักแม่อย่างที่แม่เราเป็นแม่บางทีแม่เราไม่น่ารักแต่มันเป็นความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขเรามีความรักต่อแม่และลูกเราที่เป็นไบโพล่าอย่างเหนือเงื่อนไขอย่างเวลาคุณยายอยู่กับคนที่ซึมเศร้าหรือเป็นไบโพล่าคุณยายกระโจนข้ามความรักแบบปกติเลยนะคะมันต้องรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและนั่นมันก็คือการรักตัวเองด้วยลูกคนที่จะอยู่กับคนป่วยอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ทุ่มเทนะคะเราจะสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์มากอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อความรักของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่ารักของผู้ป่วยแต่ขึ้นอยู่กับความสุขที่ได้รักของเราต่างถ้าความสุขของเราที่ได้รักยังมีอยู่รับรองเคนโดเธอก็เป็นอย่างทุกวันนี้แหละใช่คือการก้าวข้ามผ่านด้วยการที่เรามีใครสักคนหนึ่งรักเราแบบที่คุณยายบอกก้าวข้ามกระโดดไปไอ้เลือกไปโพลุ่งพูล่าซึมเศร้าเขาไม่สนหรอกแต่เขารักเราและดูแลเราอย่างสุดหัวใจด้วยความเข้าใจพอผู้ป่วยหายอ่ะมันชื่นใจมากเลยนะแล้วมันหายจริงๆได้ไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าไบโพล่าถ้าดูแลอย่างดีหาคุณหมอแล้วก็มีคนที่รักเราเนี่ยประคองไปด้วยกันวันที่เราไปถึงเส้นชัยพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเป็นความชื่นใจที่พอเรามองย้อนกลับไปฮะคุณยายเราทำได้ไงอ่ะมันเป็นความรักมหัศจรรย์มากคุณยายเล่าว่าตอนเคนโดมาหาคุณยายบวมกำลังงวงเงียเลยเนาะครับบวมคุยกันที่นอกชานเรือนไทยอ่ะมีผ้าขม้าพาดคอมาผืนนึงฮะเขาต้องการหาเวทีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาต้องแสดงสิ่งที่เขามีพลังข้างในฉะนั้นถ้าเขาถูกห้ามและไปเก็บตัวในฐานะของผู้ป่วยคนนี้แย่เลยแต่เขาเดินมาหาเวทีของเขาอะแล้วเขาก็ค่อยๆพาแม่มาในวันที่เขามาทำรายการกับคุณยายนี่แหละเราก็เห็นแม่ของเคนโดเนี่ยมานั่งเฝ้าอยู่เนี่ยจริงป่ะใช่แล้ววันนี้ไม่ต้องมีแม่แล้วแม่ก็ไปดูเคนโดแฮปปี้มากเลยเคนโดออกทีนี้ก็เป็นคนที่ทำงานได้ตามปกติเลยฉันอีช่วงการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลเนี่ยมันมีความงดงามเสมอเลยลูกอยู่ที่ว่าคุณจะเข้าไปหาใครครับใช่ฮะยืดอกได้แล้วก็โรคซึมเศร้าไบโพล่าไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือน่ากลัวอะไรนะครับนี่ก็ออกมาหลายรายการแล้วเขียนหนังสือมาแล้วตั้งเล่มนึงก็ไปเซิร์ชใน Google ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่อาจจะตกอยู่ในภาวะแบบนี้หรือว่ามีคนที่เรารักอยู่ในภาวะแบบนี้ทุกอย่างหายได้เติบโตได้มีความสุขได้เลือกสถานที่ที่มาอยู่ด้วยนะคะ งั้นมาที่คำถามของเรากันต่อค่ะคุณกิตติวีนะคะบอกว่าต้องทำงานกับคนที่เขาใช้อารมณ์ต้องจัดการความคิดตัวเองยังไงคะคือถ้าเราอยู่กับคนที่ใช้อารมณ์เราต้องรู้ทันอารมณ์เพราะคนที่ใช้อารมณ์เนี่ยมันไม่รู้ตัวไงงั้นเราก็ต้องรู้ตัวพอเรารู้ตัวเนี่ยเราเห็นสมมติว่าเขาฟาดมาด้วยอะไรก็ตามที่เขาเป็นอุปนิสัยตามส่งของเขาเนี่ยแต่เราจะเป็นเหมือนคนที่มั่นคงอะเห็นสิ่งนั้นคือมันจริงนะมันมากระทบเรานะมันไหวนะลูกไม่คนที่เป็นปุถุชนมันยังไหวอยู่หนึ่งรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตรู้ทันไหวจิตมันไหวมันที่มันเอ๊ะทำไมเธอต้องเป็นงี้หรือถ้าเราตัวตนเราใหญ่หน่อยใช่ไหมทำมาเยอะแล้วนะทำไมเธอต้องเป็นอย่างงี้มันก็แล้วแต่จังหวะอุปนิสัยของเราด้วยแต่พอฝึกสติรู้ทันไหวใจมันตื่นความไหวเนี่ยมันมาลูกมันเหมือนกระทบแล้วมันกระเทือนไม่ใช่ไม่กระเทือนไอ้กระเทือนเนี่ยคือความไหวพอรู้ทันกระเทือนแต่เบรกไม่กระแทกจบ
ข้าใจไหมครับกระทบรู้ทันกระเทือนแต่ไม่กระแทกจบทุกทีมันกระทบกระเทือนกระแทกมันก็แตกหักฉะนั้นมีสติรู้ทันไหวใจตื่นเมื่อไหร่คอยคิดพูดทำในสิ่งที่มันควรคิดว่าเราจะช่วยเขายังไงพูดยังไงให้กำลังใจเขาและทำยังไงให้เขารู้สึกไว้วางใจเราได้จ้ะครับอยู่กับคนไม่ชอบมันก็มีหลายแบบเลยนะนี่ก็เข้ามาแบบรัวๆเลยอยู่กับคนที่ไม่ทำมาหากินน่ะมาไถแต่พ่อแม่มาไถแต่ญาติพี่น้องให้มันอดไปเลยอยู่กับคนไม่ทำมาหากินอย่าให้ฮะมันจะได้ต้องไปทำมาหากินเองคนมันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉะนั้นถ้าลูกไม่ทำมาหากินนะพ่อแม่อย่าให้เงินคือความรักของเราที่ให้เงินโดยไม่สอนให้เขาหาเงินน่ะมันก็คือความรักที่ผิดอยู่แล้วสอนให้คนกินปลาแต่ไม่สอนให้คนตกปลาหาปลาให้เขากินมันก็ผิดอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลมันยังหาเงินเป็นเลย คุณคำถามจากต่างประเทศค่ะบอกว่าเคยเห็นแม่บางคนนะคะเข้าข้างลูกตลอดเลยไม่สอนลูกให้ผิดชอบชั่วดีเลยลูกตัวเองอ่ะถูกตลอดเลยลูกคนอื่นอ่ะผิดตลอดเลยมีแบบนี้ด้วยค่ะคุณยายโอ้ยสะดุ้งไม่คุณยายฟังเสียงเขาอ่านแล้วคุณยายนึกถึงหน้าแม่เขาเลยอยู่อเมริกานี่จะบอกอะไรให้ใครรักใครมันก็โปรเทคคนนั้นแหละคนเป็นแม่มันก็เข้าข้างลูกถ้าเผื่อแม่แบบเอ็นดูลูกก็ไม่ได้เป็นความน่าเกลียดแต่ถ้าเอ็นดูลูกแล้วขอโทษนะเอ็นขาดล่ะลูกจะอยู่ยังไงจริงไหมครับรักลูกแล้วลูกพึ่งตัวเองไม่ได้แม่นอนตายตาหลับมะไม่แล้วเวลาที่เราเห็นแม่พวกนี้มาเปรียบเทียบอ่ะอย่าไปรำคาญเราก็พูดกับเขาเลยว่าเราเข้าใจความรักที่เขามีต่อลูกเลยนะแต่ช่วยกันเลี้ยงลูกของโลกเถอะอย่าเลี้ยงลูกของเราคนเดียวเลยเราช่วยกันเลี้ยงลูกของโลกเด็กทุกคนคือลูกของเราเขาคือลูกของโลกอย่างเงี้ยคุณยายใช้มาเยอะแล้วโรงเรียนของเราบ้านสายสัมพันธ์ที่แบบไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเลยมาคุณยายก็บอกว่าเรามาช่วยกันเลี้ยงลูกของโลกกันไม่มีลูกของฉันลูกของเธอของฉันก็เห็นมันก็น่ารักมันก็ยังรักกันอยู่ทุกวันนี้นะครับคุณยายครับอีกหนึ่งความคิดที่ไม่รู้คนที่นี่เป็นหรือเปล่าแต่ในเม้นมันก็มีว่าเอ๊ะทำไมคนที่เราไม่ชอบมันมักจะได้ดีกว่าเรามันก็ทำชั่วเข้าวัดมันก็ไม่เข้าเหมือนกับเรามันขี้เกียจแต่มันก็ยังได้ดีกว่าเรายังไงเนี่ยเคนโดก็เพราะเธอมีจริตการจัดรายการอย่างนี้แหละคนถึงได้ตามดูเธอไม่มันดูละครน้ำเน่าอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็จริงด้วยมันมีนะยายว่าก็จริงด้วยนะเนี่ยตอนนี้มีคนกดแชร์เคนโดไหมเนี่ยลองดูสิคะยอดเท่าไหร่เดี๋ยวตอบยอดครับ600ครับอีก600กว่าไปแล้วคือเคนโดเดี๋ยวก็จีบปากจีบคอพูดคุณยายก็ขำไม่ได้ขำคนถามนะไม่ได้ถามคนที่ถามกับเคนโดคือจริงๆแล้วนะเคนโดตัณหาทิฏฐิมานะความตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ชอบมีมานะถือตัวเปรียบเทียบว่าเราดีกับคนอื่นเราด้อยกับคนอื่นของเราเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เราไม่พ้นทุกข์รักใครก็อย่าเปรียบเทียบจะดีกับใครก็อย่าเปรียบเทียบในกรณีนี้เนี่ยคุณยายอยากพูดรวมๆไว้เพราะว่าพรรษานี้เป็นพรรษาที่39แล้วเนาะก็อยากจะบอกว่าเราก็ไม่เห็นอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรมเลยการมีพระธรรมขัดเกลาจิตใจของเราเราเนี่ยเป็นคนขี้ริษยาเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้คุณยายต้องทำไงคุณยายต้องมุทิตาให้ได้หมายความว่าจะออกจากบ้านเรือนถ้าจะต้องไปทำงานกับเคนโดแล้วเป็นคนที่เคยริษยาเคนโดคุณยายต้องเตรียมเกราะป้องกันตัววันนี้ต้องจับถูกเคนโดแล้วหาข้อดีของเคนโดให้ได้เพื่อจะมุทิตาเคนโดก่อนที่จะให้ริษยาเข้ามาอันเนี้ยลูกพระเจ้าบอกของอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเป็นคนขี้ริษยาเราต้องฝึกมุทิตาคนนั้นเลยค่ะกับคนนั้นเลยค่ะเช่นรู้สึกโกรธคนไหนต้องให้อภัยคนนั้นในท่านั้นเช่นโกรธท่ายืนอย่าเพิ่งเปลี่ยนท่าให้อภัยได้ในท่ายืนนอนเอามือไก่หน้าผากแล้วเดี๋ยวทะมึงก็ต้องให้ชื่นชมให้ได้อีตอนท่านอนที่เอามือไก่หน้าผากนั่นแหละอย่างนี้เลยเหรอลูกอย่างเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยรับรองได้เลยว่ารอดครับอีกนิดหนึ่งได้ไหมฮะคุณยายแต่ไอ้คนที่มันคนที่มันได้ดีมันเหยียบเราขึ้นไปอ่ะคุณยายเราจะไปเมตตามุทิตาอุเบกขาอะไรกับมันเราต้องเขี่ยมันสิคุณยายไม่มันเหยียบเราทำไมเราไม่ภาคภูมิใจว่าเราคืออิฐก้อนแรกๆของคนที่ขึ้นไปแต่เราจะไม่
ทำให้ไอ้คนที่เหยียบเราเนี่ยมาเหยียบเราได้อีกจงภาคภูมิใจกับความสำเร็จของคนที่เราคิดว่ามันเหยียบเราเนี่ยแหละคุณยายเคยถามอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตนะครับว่าอาจารย์รู้สึกยังไงที่มีคนก๊อปปี้งานอาจารย์อ่ะอาจารย์บอกว่าดีเลยครับท่านดีเลยครับที่จะมีคนที่จะเขียนได้เหมือนกับผมและเขียนได้ดีกว่ากับผมตอนนี้อาจารย์จักรพันธ์เนี่ยต้องพยายามใช้มือซ้ายเนี่ยเขียนรูปขึ้นมาใหม่เพราะมือขวาเนี่ยสโตกคุณยายยังนึกคำพูดอันนี้ได้เลยว่านี่ไงการที่มีคนเขียนได้เหมือนกับใครสักคนหนึ่งอย่างน้อยงานประมาณนี้ก็ยังอยู่จริงไหมลูกเพราะฉะนั้นจงชื่นชมยินดีไม่ต้องมีใครมาก๊อปปี้เสถียรถามคุณยายรู้สึกไหมคุณยายว่าดีนะมีอย่างเงี้ยเยอะๆดีนะทุกคนชอบแลนด์สเคปที่นี่มาถามว่าเอ๊ะที่นี่ใครทำแลนด์สเคปคุณยายบอกก็เดินจงกรมทุกวันน่ะเพราะถ้าอยากทำแลนด์สเคปอย่างนี้ก็เดินจงกรมทุกวันสิดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกฝนมาทางไหนลมมาทางไหนมันก็สนุกดีมันก็จะเป็นที่ที่มันเป็นบ้านของคนทุกคนน่ะมองร้ายให้กายดีเถอะลูกอีกนิดนึงฮะคุณยายจ้าดูทำท่าสิอีกนิดนึงครับคืออ่ะโอเคเราปล่อยเราควรปล่อยวางตัดใจออกจากเขาหรือว่าเฝ้ามองเฝ้าดูมันลึกๆอ่ะรอวันมันตกลงมาคุณยายอันเนี้ยไอ้รอวันตกนั้นมันพยาบาทเอาเหรอฮะมันแช่งไว้ในใจว่ากูจะรอวันนั้นจะรอวันนั้นปล่อยก่อนปล่อยก่อนเดี๋ยวมันตกมานะกูจะหัวล่อให้ฟันหักเลยขอโทษนะเราอ่ะตกนรกแล้วอ่ะไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยเคนโดตกนรกแล้วครับไม่ใช่เขาตกเราตกจริงมั้ยเราต้องมองเขาอย่างที่เขาเป็นชื่นชมเขาได้แล้วเนี่ยเราไม่ปิดประตูนรกแล้วเราก็ยังถอดรหัสความรู้ของเขาที่เขาขึ้นไปได้แต่ว่าเอาเยี่ยงนะอย่าเอาอย่างนะครับอย่าเอาอย่างคือไปเหยียบใครขึ้นไปนะแต่ดูว่าเขาขยันเขาทำอะไรอย่างเงี้ยลูกคุณแม่ว่าการที่เราเป็นแรงบันดาลใจกับอะไรบางอย่างที่กำลังมีความสำเร็จเนี่ยจงชื่นชมยินดีเถอะลูกอย่าไปริษยาเลยเพราะริษยาเนี่ยเป็นโรคมืดเป็นโรคที่น่ากลัวมากมันมืดคนที่ยอมรับคุณค่าของตัวเองไม่ได้เพราะมัวแต่ริษยาคนอื่นเนี่ยมันไม่มีทางได้ดีอยู่แล้วนะเจ้าคะช่วยกรุณาพรรษานี้มุทิตากันเยอะๆแล้วก็ช่วยกรุณาคือให้อภัยกันอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วก็ชื่นชมยินดีกันให้ได้มีเมตตาคือรักกันกรุณากันคือช่วยกันให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยมีเมตตากรุณานะมุทิตาชื่นชมยินดีแล้วก็วางท่าทีของจิตให้มั่นคงไว้ไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเราอุเบกขาคือเราทำอย่างเต็มที่แล้วปล่อยวางในผลเลยอันนี้คืออุเบกขาไม่ใช่ปล่อยวางการลงทุนที่จะมีมุทิตาหรือกรุณาแล้วก็กูวางมึงแล้วล่ะเมื่อไหร่มึงจะตกลงมานั่นแหละมึงจะได้สมควรกับการได้เรียนรู้อันนี้ไม่ได้อุเบกขาคือลงทุนในเหตุและปล่อยวางในผลเลยเพราะฉะนั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จและเป็นที่รักโดยไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทำให้ใครรักค่ะสาธุค่ะช่วงเวลาท้ายๆนี้นะคะน่าจะยังได้อีกไม่กี่คำถามฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถส่งกันเข้ามาได้รัวๆเลยนะคะแฟนเก่าค่ะคำถามเรื่องแฟนเก่ามาอีกแล้วแฟนเก่าค่ะเพิ่งกอดแฟนเก่าคุณยายอยากลงซิเทคนิคของเธออ่ะทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือครับทำเอามาเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะสว่างหยิบมาเลยนะเขาก็กลัวว่าคุณยายจะบอกว่าหยิบไม่ได้หยิบเลยหยิบได้ครับหยิบได้ทุกคนหยิบเอาญาติผู้ที่จะมาบวชหยิบคุณยายเห็นเธอพิมพ์อะไรเธอหยิบด้วยเชื่อยายแล้วให้คนดูย้อนหลังรายการนี้ครับเชื่อยายเราทำกุศลก่อนเราเป็นน้ำดีเราใส่น้ำดีผลึกเกลือมันก้อนเท่านี้มันจะละลายไปถ้าน้ำดีมันมากก็จะยายมะดีมากลูกแชร์ไปเลยค่ะกดแชร์เลยค่ะเพราะวันนี้ตอบหลายเรื่องที่จะโดนคนนะคะส่งแชร์ไปแล้วก็ไปดูย้อนหลังก็ได้เพราะคุณยายเชื่อว่าการตอบเรื่องไบโพล่าวันนี้น่าสนใจเมื่อเช้านี้คุณยายดูรายการเช็คนะคะรายการที่เขาบอกว่าตอนนี้เด็กวัยรุ่นเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นและลามไปถึงผู้สูงอายุฟังนะเคนโด
วัยรุ่นเป็นซึมเศร้าและจะฆ่าตัวตายมากขึ้นและคนที่เห็นลูกเป็นอย่างนี้ก็จะซึมไปด้วยคือพ่อแม่งั้นตอนนี้เราจะมีโรคซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นและผู้สูงวัยมากขึ้นเราทำให้รายการของเราไม่ใช่ให้ธรรมะแบบหนีโรคอ่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องโรคทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมนี้แต่ธรรมะช่วยได้ยังไงคุณยายว่าเป็นประโยชน์แค่แคนโดบอกว่าญาติของผู้ป่วยไปหาหมอก่อนอันนั้นช่วยได้เยอะเลยแค่ประโยคนี้คนเป็นไบโพล่าพูดฉันส่งฟอร์เวิร์ดไปเลยค่ะแชร์เรื่องนี้ไปพ่อเสถียรธรรมสถานตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น spiritual trip ผู้ปฏิบัติธรรมธรรมชาติบำบัดวันนี้มีจังหวะชีวิตด้วยพวกซึมเศร้าเนี่ยมันมากขึ้นคุณยายสงสารจริงๆเลยลูกมันมากขึ้นจาก 30% มันเป็น 40% แล้วมันจะเป็น 50% รเราในฐานะขององค์กรที่เราช่วยเรื่องเหล่านี้อยู่เราต้องทำงานเชิงรุกก็คือให้ความรู้ก่อนเลยไม่ต้องรอเป็นแล้วมาหาคุณยายทำยังไงให้ไม่เป็นเอานะโรงเรียนวันสว่างไปทำยังไงให้เด็กไม่เป็นพ่อแม่ไม่เป็นเพราะเดี๋ยวนี้เราพบแล้วว่าเราเป็นเด็กกินยาซึมเศร้าตั้งแต่อนุบาลแล้ววัยรุ่นมันจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นยังไงลูกแชร์ยังคะคนดีแชร์แล้วสาธุค่ะใครมีญาติเป็นเรื่องเหล่านี้นะไบโพล่าส่งไปเลยแล้ววันนี้ถ้ามาทันบ่ายโมงวันนี้เราทำเรื่องจังหวะชีวิตเรื่องซึมเศร้าเรื่องไบโพล่าเรื่องนี้เลยลูกมาเข้าเวพอดีและถ้าใครสุขภาพไม่ดีเป็นมะเร็งและเป็นอะไรต่างๆวันนี้มี2โปรแกรมเอ้ยไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวลบข้อมูลพิ้วออวันอาทิตย์วันอาทิตย์ลูกมีเวลาหายใจอีก1วันวันอาทิตย์มาเสถียรเลยค่ะมาเลยค่ะวันอาทิตย์จะพูดเรื่องจังหวะชีวิตพวกซึมเศร้าไบโพล่าตอนบ่ายนะคะแล้วก็อีกเวทีนึงคือธรรมชาติบำบัดพวกเป็นมะเร็งทั้งหลายค่ะโอ้สาธุเมื่อกี้นี้ลบได้ป่าวไม่รู้ทันค่ะทันค่ะคุณอิทิยาบอกว่าฟังคุณยายมาประมาณ1ปีฟังจากโซเชียลมีเดียเนี่ยละค่ะชีวิตอารมณ์ความคิดเปลี่ยนไปเยอะเจ้าค่ะและหน้าคุณยายก็จะเด่นขึ้นมาทันทีเมื่ออารมณ์มุทะลุหรือขาดสติหรือหลงอารมณ์ค่ะโอ้เนี่ยกรุณาดูมือคุณยายนะคะอนุโมทนานะลูกสาวครับสาธุถ้าคุณยายรับใช้และเป็นประโยชน์ได้เนี่ยคุณยายรู้สึกขอบคุณคนที่ดูอยู่ถ้าดูแล้วมันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลนะคุณยายก็ทำงานตามพุทธประสงค์ล่ะครับพระองค์รับสั่งกับพวกเราในฐานะธิดาของพระองค์ว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางก็รู้สึกขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณครับสาธุค่ะคุณยายจ๋ามีความน่าชื่นใจอีกแล้วมันเกิดปาฏิหาริย์ในการไลฟ์สดแค่ชั่วโมงหนึ่งกับบ้านบ้านหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาเรื่องไบโพล่ามานานแล้วหาทางออกไม่ได้เป็นท่านเดิมฮะท่านเดิมบอกว่าคุณแม่นั่งอยู่ในเนี้ยในธรรมศาลาเนี่ยนะฮะให้คุณยายบอกท่านหน่อยไหมว่าท่านไม่ต้องโทษตัวเองที่หนูเป็นไบโพล่าเนี่ยถ้าคือเขาบอกว่าไม่น่าจะคือมาสาเหตุมาจากเขาเนี่ยนะฮะหนูก็เลยมาบวชวันนี้ให้เขาเนี่ยผมว่าบ้านนี้กำลังจะหาทางออกแล้วก็จะมีความสุขร่วมกันละพ้นทุกข์แน่นอนยายดีใจด้วยนะที่เธอกล้าหาญนะคุณยายรู้ตัวละครเลยแต่คุณยายรู้สึกซาบซึ้งในคุณพ่อคุณแม่ที่อนุญาตให้หลานหรือลูกเนี่ยมาบวชนะคะขอบคุณคณะทำงานของเสถียรธรรมสถานที่ไม่ปิดกั้นงดงามจริงๆนะเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ปิดบังตัวเองแล้วก็พูดกับคุณยายเมื่อวานนี้คุณยายถึงได้รู้ตัวละครแล้วคุณยายก็บอกเลยว่าเนี่ยเป็นกรณีศึกษาอย่างนึงที่น่าสนใจมากว่าคนที่รู้ว่าเป็นเนี่ยจะหายเร็วกว่าคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นจะหายเร็วกว่าคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเข้าใจมั้ยคนที่เกลียดตัวเองเนี่ยคือคนที่ไม่รักตัวเองแต่ถ้าเรายอมรับเราเป็นเหมือนเรารู้ว่าเราทุกข์เรารู้ว่าเราทุกข์เรายอมรับว่าเรากำลังทุกข์เราจะพ้นทุกข์แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราทุกข์เราจะหนีทุกข์เราจะกบทุกข์ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จงภาคภูมิใจในสติปัญญาของผู้หญิง1คนที่กำลังจะบวชวันนี้ที่ยอมรับตัวเองว่าเป็นไบโพล่า9วันจะเป็นการก้าวในชีวิตใหม่ของเขาที่เขาจะรักตัวเองอย่างรู้จักธรรมชาติของตัวเองขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่อดทนกับลูกและเราจะช่วยกันดูแลลูกของเราให้ทุกคนภาคภูมิใจได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่าง
การเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเป้าหมายคือนิพพานการเข้าถึงนิพพานในสมัยพุทธกาลมีอดีตพุทธสาวกพุทธสาวิกาที่เป็นไบโพล่าและสติฟั่นเฟือนมากเลยที่เป็นพระอรหันต์นางปัจจัตตราเถรีเป็นคนหนึ่งเวียงจนสุดเลยอ่ะวิ่งแก้ผ้าเลยอ่ะน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเถิดยังเป็นพุทธสาวิกาที่เข้าถึงพระอรหันต์ได้คำว่าไบโพล่าสมัยนั้นไม่มีครับแต่ว่าน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเถิดใช้ได้กับทุกสมัยค่ะและเรากำลังทำเช่นนั้นน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเธอทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องกลับมามีสติและยอมรับความเป็นจริงอย่างที่ลูกเราเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เราจะช่วยเขาได้และเขาจะช่วยตัวเองได้อย่าเข้มงวดแต่จงผ่อนปลนจงผ่อนปลนเพื่อที่จะเห็นการเติบโตอีกครั้งหนึ่งการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตการบวชคือการได้เกิดใหม่มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่และมีหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเรียกว่าหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์ไม่ใช่หมายถึงพระสงฆ์หมู่สงฆ์หมายถึงหมู่ของคน4คู่8จำพวกตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไม่มีเพศได้ทั้งหญิงทั้งชายได้ทั้งบวชและไม่บวชเพราะฉะนั้นสุปฏิปันโนก็คือหมู่สงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะช่วยกันอันนี้ครบพระรัตนตรัยเลยนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกรับรองได้สาธุให้กับคนที่โพสต์เรื่องนี้เข้ามาเลยสาธุครับเสริมให้กำลังใจนิดนึงนะครับขอบคุณคุณแม่ได้เลยครับว่าไบโพล่าคือของขวัญของเราจริงๆเพราะว่าหลังจากที่เราอยู่กับมันเรียนรู้มันเราจะรู้ว่าเราจะมีความอัจฉริยะบางอย่างที่เราทำได้ดีได้ไวและแข็งแรงมากอัจฉริยะระดับโลกหลายคนมันไบโพล่านะครับอับราฮัมบรินคอนแคทเธอรีนซีต้าโจนหลายคนมีเคมีแบบนี้ถ้าเราอยู่กับมันรักษาให้มันอยู่กับเราได้แบบเสถียรเราจะกลายเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งที่ทำอะไรก็ได้อย่างที่เราอยากจะทำสุดๆไปเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรามีอาสาสมัครของหลายคนที่เป็นไบโพล่านะคะและเมื่อเข้ามาเป็นอาสาสมัครในเสถียรธรรมสถานเขาสามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นในชนิดที่เขาเป็นได้ด้วยไม่ใช่แต่เคนโดเท่านั้นคุณยายมีเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกที่มีความคิดแบบสุดๆในเชิงที่ดีในวันที่เขารู้จักตัวเองเขาเยียวยาตัวเองได้เขาจะเป็นต้นแบบที่ดีของอีกหลายๆคนที่กำลังล้มลุกคลุกคลานค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะว่าธรรมะทำให้เขากลับมาเสถียรได้เสถียรธรรมคือมีธรรมะอันมั่นคงในใจอยู่ที่ตรงไหนก็ใช้อัจฉริยภาพของตัวเองและจะเป็นอาริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ใช่แค่อัจฉริยะสร้างได้แต่อาริยะสร้างได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆจะเป็นไบโพล่าหรืออะไรก็ตามไฮเปอร์อะไรก็ว่าไปเถอะสามารถเป็นอริยะได้ไม่ใช่เรื่องลำบากขอให้เข้าใจธรรมชาติของเรื่องนี้ตามที่มันเป็นนะอันนี้ให้กำลังใจไม่ใช่แค่เพียงให้กำลังใจเพราะพูดก็ทำอยู่ด้วยนะเรามี Mindfulness Hospital เราทำเรื่องนี้อยู่ด้วยนะและขอให้บอกเลยว่าเรามีพื้นที่มากมายในหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะใช้พลังงานที่ดีอย่างเงี้ยลองไปแล้วแบ่งพื้นที่เลยสุดๆไปเลยค่ะปัญหามีไว้ให้เราแก้ค่ะไม่ได้มีไว้ให้เราหนีค่ะใครที่คิดว่าวันนี้ฟังรายการแล้วกำลังมีปัญหากรุณาทุกมีไว้ให้เห็นค่ะปัญหามีไว้ให้เห็นค่ะและไม่มีไว้ให้เป็นเพราะฉะนั้นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ไม่ได้หนีมันแล้วมันจะไม่ตามเรานะคะอย่าหนีมันค่ะทุกข์มีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นจ้าเอ๋บายบายกับอารมณ์และความรู้สึกเรานี้อย่างมีสติและปัญญาคือการจัดการชีวิตของเราลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลได้เลยถ้าคุณมีผลึกเกลือคุณมีเชื้อของความเค็มงานของคุณคือต้องเติมน้ำดีค่ะคุณต้องใส่น้ำดีเข้าไปไม่ใช่คุณไปเกลียดเกลือเพราะคุณไม่ชอบเค็มไม่ค่ะคุณต้องหาประโยชน์จากความเค็มให้ได้และถ้าคุณอยากให้ความเค็มน้อยลงคุณต้องเติมน้ำดีน้ำดีเนี่ยค่ะคือกุศลนะคะและเวลาที่เราทำกุศลและเจตนาที่สุจริตเช่นนี้
ผลจะเป็นอกุศลวิบากไม่ได้ค่ะไม่มีใครกบฏตกฎแห่งกรรมได้เลยเพราะฉะนั้นขอให้คุณเจริญกุศลให้มากทำให้มากดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยนั่นคือการเจริญสติสติเป็นมหากุศลของเรานะลูกจ้ะครับสาธุครับขอบคุณสำหรับทุกคำถามแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำตอบด้วยนะฮะมีอีกใช่ไหมเวลาจะหมดแล้วเนี่ยค่ะสักนิดนึงแล้วกันนะคะเรื่องของกุศลไลฟ์สดก็เป็นกุศลค่ะมีน้องท่านหนึ่งขออนุญาตสงวนชื่อละกันบอกว่าตอนแรกอยากจะตายอยากฆ่าตัวตายวันนั้นนั่งดูไลฟ์สดคุณยายจ๋าทำให้คิดได้ขอบคุณมากๆตอนนี้หนูอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับไลฟ์สดของเราจริงๆก็ต้องขอบคุณแบ็กสเตททุกคนนะฮะคุณยายไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะคุณยายก็แค่นั่งอ่ะแต่คนที่ดูคุณยายอยู่ช่วยคุณยายทำงานให้ธรรมะอยู่คือถามเข้ามาแบ็กสเตทก็คือคนที่สวิตชิ่งการทำงานเนี่ยคุณยายไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรแต่ที่คุณยายรู้คือคุณยายต้องใช้ปัจจุบันขณะให้เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของชีวิตที่เหลือเพราะว่าความตายมันเดินเข้ามาหาเราสั้นลงทุกทีแต่เราต้องสดที่สุดในทุกครั้งที่เราได้ทำงานรับใช้พระธรรมคือการรับใช้มวลมนุษยชาติท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุตโตบอกว่าคุณสันสนีถ้าคุณจะรับใช้พระธรรมคุณต้องรับใช้มวลมนุษยชาติคุณยายหายจากการเป็นมะเร็งคุณยายมีสัจจะตอนเป็นมะเร็งว่าจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์พอ non active คุณยายต้องทำเลยคุณยายต้องทำให้คนไม่เป็นมะเร็งไม่ใช่ช่วยผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นเพราะฉะนั้นหุบเขาโพธิสัตว์จึงเกิดขึ้นได้ทฤษฎีของคุณยายที่ว่าทำยังไงให้คนไม่ต้องกินเคมีได้ไหมเพราะมะเร็งมันมาจากเคมีฉะนั้นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในพื้นที่นับร้อยไร่จะทำยังไงให้ปลอดสารเคมีคุณยายก็ทำเลยในขณะที่ทำเรื่องนี้มีคนมาบอกคุณยายว่าที่บางซื่อมีต้นโพ4ต้นแล้วก็มีต้นไก่อายุเป็น100ปีเขากำลังจะทำอะไรไม่รู้คุณยายจะช่วยไหมคุณยายบอกช่วยแต่มันมีค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินเขารายงานมาว่าต้นไม้4ต้นต้องมีรถเทรลเลอร์2คันรถยกรถการทำงานอะไรก็ว่าไป150,000คุณยายคิดเมื่อคืนนี้ทำไงดีวะ TikTok 150,000โหต้นไม้4ต้นไม่ได้ซื้อนะช่วยทำไงดีคุณยายก็คิดเมื่อเช้าก็คิดออกแล้วใครอยากช่วยต้นไม้4ต้นนี้เป็นต้นโพลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะประมาณ80นะฮะก็กรุณาส่งไม้คำและการยกต้นไม้เข้ามาในรายการของเราเลยค่ะคุณยายจะทอดผ้าป่าพรุ่งนี้อยู่ดีคุณยายก็จะแบ่งส่วนนี้แหละค่ะเข้าไปยกเลยทำไหมถามเดี๋ยวนี้ทำไหมอ้าวยกมือสาธุสิคะสาธุคนละบาททำไงดีTikTokก็บอกลูกศิษย์นี่แหละใครมีรถเทเลอร์เอามาเลย2คันแม่แต้มนะอดีตพุทธสาวิกามา2วันก่อนก็ส่งมา2คันอาจจะต้องบอกแต้มเอ้ยเดี๋ยวจ่ายค่าน้ำมันเอารถมารับต้นโพไปหน่อยผู้เฒ่าอายุ100ปีโหถ้าอยู่ที่เรามีเนื้อที่เป็นเนาะเป็น100เป็นพันไร่มันคงให้ร่มเงาแล้วมันมีต้นนี้ด้วยมันมีต้นที่ลูกกินได้ต้นไทรต้นโพเนี่ยนกเงือกมันมีนกเงือกอยู่คู่นึงที่นั่นน่ะมันก็จะกินอย่างเงี้ยเราไปทำบ้านนกเงือกมีเรื่องเล่าเล่ากุศลคนที่บางซื่อก็จะตามไปดูต้นไม้ด้วยสรุปแล้วไม่ได้ขายของนะคะแต่ชวน ชวนให้ช่วยต้นไม้ค่ะครับสาธุครับช่วงสุดท้ายครับเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของลมหายใจแห่งสติไปพร้อมๆกันนะครับช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงดำรงสติให้มั่นเราเมตตาต่อชีวิตของเรารักชีวิตโดยการไม่นั่งหลังค่อมนี่แหละเพราะนั่งหลังค่อมอวัยวะภายในมันถูกกดทับต้องพูดให้เด็กๆ เข้าใจไม่ใช่เรื่องมารยาทแต่เป็นเรื่องของการกดทับอวัยวะภายในกระดูกคอตรงหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกาย
รู้ทันใจปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็แค่รู้แล้วปล่อยอย่าคลุกคลีเหมือนอคันธุกะมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกได้ยินเสียงแต่ไม่เปิดประตูอคันธุกะก็มาแล้วไปรักษาใจของเราต่อไปอีกบ้านบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกเมื่อจิตบริสุทธิ์คุณแม่จะเชิญชวนให้เราเจริญเมตตาภาวนาคือมีความรักคนที่รักชีวิตจะไม่เบียดเบียนชีวิตจะไม่ข่มเหงคะเนงร้ายจะไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้ทุกท่านพนมมือขึ้นเพื่อเคารพชีวิตของท่านอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะมีความสุขอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเพื่อความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกให้ตั้งใจว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรียงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุ
สุขีอัตตานังปะริหารันตุแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการเจริญในธรรมของท่านขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้กันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีไลฟ์